ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดเป็นแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการพัดผ่านชีวิตไปสู่ความเจริญโดยพุทธเจ้าตรัสเรื่องจักรสีประกาศท่านี้เพราะว่าเห็นอาวุธของศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าพระเจ้าของเขาต้องมีจักรสำหรับตัดคอพระเจ้าบอกไม่ใช่จักรคือการพัดผันชีวิตยังไม่หยุดนิ่งได้กล่าวถึงปฏิรูปประเทศสวัสดิ์สัพพิสุปัสสยะคืออยู่ในประเทศที่เหมาะสมอยู่ในถิ่นที่และประเทศที่เหมาะสมการคบบัณฑิตว่าการคบบัณฑิตจะกล่าวถึงหนังสือคือบัณฑิตของเราบ้านเราเล็กๆเป็นวิทยาลัยได้ถ้าเราอ่านหนังสือเป็นยิ่งรู้ภาษาอังกฤษพยายามอาตมาก็ฟังข่าวเรียนก็น้อยพยายามฟังภาษาอังกฤษเดาเอาบ้างดูบริบทของมันทุกวันนี้ก็ต้องหา iPad มาเครื่องหนึ่งแล้วก็เปิดดูภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษจะสนทนาภาษาอังกฤษแล้วก็ดูอะไรเลคเชอร์ต่างๆดูการปาฐกถาก็พยายามบอกเราแก่แล้วไม่ได้ใช้ไม่แน่มันไม่แน่เลยเพราะฉะนั้นสัพพริสุปัสสยะประการที่3อัตตสัมปันธิตั้งใจเป็นคนดีเขาไว้ตั้งใจเป็นคนดีได้ตัวอย่างที่ดีหาวิธีปฏิบัติกำจัดอุปสรรคมีใจรักไม่เสื่อมคลายยอมพลีกายบูชาปณิธานพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้เพราะหลักที่อาตมาวิเคราะห์4ข้อหาตัวอย่างที่ดีดำเนินตามตัวอย่างที่ดีทั้งจริยาและวิชาของเขาหาวิธีปฏิบัติรู้จักคนเก่งแล้วอย่าเห็นอย่าชื่นชมแต่เงินแต่ทองเขาปฏิบัติอย่างไรศึกษาวิถีชีวิตของเขาก็จะอุปสรรคอะไรเป็นอุปสรรคของเราถ้าเรากำจัดนะอุปสรรคได้มันก็หมดไปยอมพลีกายบูชาปณิธานสู้มันไปมันไม่ตายแล้วท่านมันไม่มีใครตายเพราะปณิธานหรอกปณิธานที่มั่นคงนั่นคืออัตตสัมปันธิทิจะทำให้เราไปแล้วให้เราเป็นในสิ่งนั้นได้ตั้งใจสำหรับทุกคน